นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีอยู่แล้วในโลกนี้ขอแสดงความเคารพแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ขอเจริญธรรมแก่สาธุชนทั้งหลายช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังด้วยความสงบไม่ต้องพนมมือเอามือลงขออนุโมทนากับงานพิเศษคืองานปฏิบัติธรรมอบรมปริวาตกรรมเป็นที่น่าชื่นชมยินดีกับพระคุณเจ้าแม้อากาศจะร้อนแต่ด้วยการรักศีลรักเพศพรหมจรรย์ก็เลยมาตามพระวินัยในกิจวัตร10ข้อที่6คือพระพุทธเจ้าให้อยู่ปริวาตกรรมภิกษุที่มานี้ท่านไม่ได้ว่าจะมาด้วยความผิดพลาดเตียทั้งหมดแต่ด้วยการที่ท่านจะมาอยู่ในฐานะมาเก็บเกี่ยวกำไรของปฏิปทาหรือว่าเป็นการเข้ามาซ่อมจิตซ่อมใจเป็นการพยาบาลรักษาจิตใจคืองานปริวาตกรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านอยู่ล่วงการผ่านวัยอายุยืนพรรษายาวท่านก็เข้าโรงซ่อมจิตซ่อมใจคือปริวาตกรรมดังนั้นคุณค่าของงานปริวาสจึงมีประโยชน์สูงมากที่จะต่ออายุให้กับพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อท่านได้เข้าปริวาสได้ฟังได้เรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติแล้วนำไปปฏิบัติตามก็ได้กำลังใจได้อาหารใจเมื่อนั้นอายุแห่งพรหมจรรย์ของท่านที่จะร่วงหล่นในระยะสั้นๆแต่แล้วถูกเยียวยาหล่อเลี้ยงธรรมเข้าใจท่านก็ต่ออายุยาวบางองค์ก็อธิษฐานจิตยอมมอบกายวาจาใจนั้นเป็นพุทธัสสะหัตตมิทาโตวะพุทโธเมตามิกิตโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าท่านก็อยู่ด้วยความอดความทนด้วยการต่ออายุในพรหมจรรย์ของท่านเลยถือว่าเป็นงานพิเศษแม้ว่างานนี้จะไม่โด่งไม่ดังครับโลกครับแผ่นดินเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่มันเต็มฝั่งมันไหลแล้วมันจะไม่มีเสียงเพราะน้ำนั้นเต็มล้นฝั่งงานอย่างนี้จะไม่โด่งไม่ดังครับจังหวัดครับประเทศเป็นงานในวงแคบๆถ้าเป็นทองคำก็เรียกว่าทองคำ 100% คือเป็นงานที่บริสุทธิ์ล้วนท่านมีศรัทธาที่จะมาเอง
ไม่มีใครไปบังคับไปขู่ท่านก็มามาแล้วท่านก็มายอมประกาศตนเป็นพระที่ยอมรับให้คณะสงฆ์ได้ทำกรรมให้เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อยกเข้าหมู่ในฐานะองค์อภานกรรมบรรทุดท้ายก็เป็นอันว่าท่านส้มจิตส้มใจส้มอารมณ์เป็นโรงพยาบาลรักษาจิตใจพระและญาติโยมก็มีโอกาสได้มาร่วมมาอยู่มาดูมารู้มาเห็นว่านี่คือวินัยกรรมของพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อเข้ามาแล้วแม้ช่วงสั้นๆของการอยู่น้อยนิดแห่งการกระพริบตาน้อยแต่การรักษาข้อวัดปฏิบัตินั้นขอให้คงเต้นคงวาและเพิ่มในสิ่งที่ยังไม่ได้เพิ่มคือเพิ่มความอดทนเพิ่มความขยันเพิ่มความมีตัจจะที่จะปฏิบัติตนเองอบรมตนเองฝึกตนเองสอนตนเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกอย่างเดียวเป็นผู้แนะนำอย่างเดียวแม้ว่าพระองค์จะมีฤทธิ์มากขนาดไหนก็ตามจะอธิษฐานภูเขาทั้งลูกเป็นทองคำพระองค์ก็ทำได้แต่จะอธิษฐานในกิเลสหมดจากจิตใจของคนนั้นพระองค์ทำไม่ได้เพราะเหลือพุทธวิสัยที่จะอธิษฐานให้แต่จะบอกวิธีการต่อสู้วิธีการพ้นวิธีการปราบปรามนั้นพระองค์บอกมาแล้วทีนี้เราแสดงเหมือนกับเราและเป็นมนุษย์เช่นกับเราและเป็นกษัตริย์เสียด้วยทำไมต้องออกจากกษัตริย์ความร่ำรวยในตุกูมาลชาติที่เพียบพร้อมทุกอย่างทั้งอำนาจทั้งทรัพย์ทั้งเกียรติทั้งความงามที่หาผู้เปรียบไม่ได้ในชมพูทวีปแต่แล้วพระองค์ก็ต้องออกมาถือเนกขัมมะบวชออกจากกามนั่นเป็นสิ่งที่น่าคิดกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่มหาศาลอีกไม่นานจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่แล้วด้วยบุญญาบารมีที่สร้างมาเต็มเปี่ยมแต่ด้วยอนุภาพของบุญญาฤทธิ์ที่พระองค์สร้างมามากจิตจึงน้อมไปเพื่อบรรพชาเพื่อออกจากกามอะไรเหนี่ยวรั้งตะกางกั้นตะกัดกั้นไม่ฟังเราเป็นลูกของพระพุทธองค์ก็ขอให้เดินตามรอยเท้าพ่อเดินตามรอยพระอรหันต์เพื่อที่จะเข้าถึงเส้นทางสุดท้ายของจิตดวงนี้ถ้าเรายังไม่เชื่ออะไรเลยแต่ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธอย่างสิ่งที่มองไม่เห็นนี่เราไม่เชื่อก็อย่าปฏิเสธอย่างเมื่อวานมีไหมก็มีวันนี้มีไหมมีพรุ่งนี้มีไหมก็มีเหมือนกันชาติก่อนมีไหมมีชาตินี้มีไหมมีชาติหน้ามีไหมมีชาติก่อนมีเหมือนเมื่อวานมีชาตินี้มีเหมือนวันนี้มีชาติหน้ามีเหมือนพรุ่งนี้มันมีแต่เราจะคว้าเอาพรุ่งนี้มาดูต่อหน้าต่อตาก็ไม่ได้แต่มันก็มีของมันอยู่นี่การเกิดทุกภพทุกชาติที่ฟังคำหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราและเธอทั้งหลายเมื่อยังไม่รู้อริยสัจ
ยังต้องท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารนั้นกองกระดูกถ้ามีใครสะสมเอาไว้จะใหญ่เหมือนภูเขาเวปุละเขาคิจกูดก็ปัตนะอิติกิเลเวภารบรรพตที่เหล่าเมืองราชครึ่ห้าลูกอีกแคว้นมคตเส้นผ่าตุนกลางระหว่างบิ่งนาคือเมืองใหญ่กับหัวคณาคือภูเขาประมาณ12กิโลเมตรไปดูมาเขาสูงบางจุดสูงถึงประมาณ300กว่าเมตร200เมตร100กว่าเมตรแล้วกว้างบางลูกกว้างถึง500เมตรยาวรอบไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เส้นผ่าตรงกลาง12กิโลเมตรโดยประมาณกองกระดูกถ้ามีผู้รวบรวมไว้ในการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าว่าจะใหญ่เหมือนภูเขาที่ว่านี้โอ้ยมาคิดดูการเกิดเป็นสัตว์สี่เท้าตัดเลื้อยคลานตัดน้ำตัดมนุษย์ก็จิตอันนี้แหละพาไปเกิดและพระองค์จึงพูดในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ว่าชาติปีทุกขาการเกิดทุกคราวเป็นทุกรำไปเรามาย้อนดูตัวนี้ที่พระองค์เบื่อหน่ายในการเกิดในการแก่ในการเจ็บในการตายพระองค์ก็เลยต้องหาอุบายวิธีที่จะออกจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์ เลยปฏิบัติธรรมพอใจในเพศนักบวชทีนี้พระองค์ก็เป็นผู้ที่ประกาศธรรมไว้บนโลกใบนี้แล้วเราก็เลยมาปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ประกาศการรักษาศีลแม้ว่าจะมีมากมายในพระสงฆ์นี้โดยย่อ200กว่าข้อโดยละเอียด 2,800 กว่าข้อแต่รักษาที่มันง่ายคือรักษาที่ใจในโอวาทปาติโมกข์ที่ว่าตัปปะปาปัตตะอะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงเท่านี้แหละที่จะทำให้ติ้นสมบูรณ์ทุกอย่างแต่อย่าติดอยู่แค่ติ้นศีลไม่ใช่ว่าไม่ดีดีพุทธภาติตินกล่าวรับรองว่าตีลังโลเกอนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกครั้งหนึ่งพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าไปพักอยู่ที่ป่าวิเวกแต่แยกคนละที่พักผ่อนพระอานนท์ไปคิดคนเดียวตั้งแต่พักผ่อนจนถึงเวลาเย็นคิดว่าเอ๊ะดอกไม้ทั้งหมดดอกกิธนาแก่นกิธนาแก่นจันทร์ทั้งหมดจะหอมได้ตามลมอะไรหนอจะหอมได้ทวนลมคิดไม่ออกจึงมากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าข้าบ่มีปริวิตกอยู่คนเดียวว่าดอกไม้กลิ่นไม้กลิ่นแก่นจันทร์ก็ตามล้วนแต่หอมได้ตามลมอะไรหนอที่หอมได้ทวนลมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตอบว่าอานนท์กลิ่นของศีลนั่นแหละหอมได้ทวนลมพอมาฟังคำนี้ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเอาไว้อีกว่าท้าวสักกะเทวราชที่ท่านมีบริวารมากก็ลงมาเยี่ยมโลกในวัน14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำถ้ามามีวัดไหนที่ปฏิบัติธรรมมีพวกขาวไม่ขาวมากหรือติ้น8มากนี่ถ้าจะเหาะลงอยู่นอกวัดจะเดินมาเป็นแถวงามเท้าตะกะเทวราชหัวหน้าเหล่ามวลเทพ
ก็จะนั่งลงบนแผ่นดินเอาขอซ้ายคุกบนแผ่นดินเอาเท้าขวาวางบนแผ่นดินตอกสองข้างตั้งบนเข่าขวาพนมมือพาเทวดาทั้งหมดพนมมือทำท่าแบบเดียวกันคุกเข่ากล่าวว่าอาหันจะเตระตัมปันเนยิรารัตถะตมาหิเตตัมมาปัปปชิเตวันเทพรหมจริยะปรายณีเยกหัตถาปุญญกลาเตระวันโตอุปาตกายังนมัตตันติเทวตาแปลว่าข้าพระเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายขอน้อมเตียนอภิวาท่านผู้มีตินท่านผู้มีจิตใจตั้งมั่นท่านผู้ออกบวชแล้วโดยชอบท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าเช่นนี้เยกหัตถาปุญญกลาเตระวันโตอุปาตกายังนมัตตันติเทวตาข้าพระเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายขอน้อมเตียนอภิวาทกราบไหว้ท่านอุบาตกอุบาติกาเหล่าใดผู้ตมาทานอุโบสถถิ่นแปดอยู่เช่นนี้ข้าพระเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายขอน้อมเตียนอภิวาทท่านเขากราบเข้าไหว้แม้กระทั่งถิ่นแปดนี่แสดงว่าหอมได้ทวนลมถึงเหล่ามวลเทพชั้นต่างๆบนตะวันหลวงปู่องค์หนึ่งปฏิบัติธรรมที่ภูกระดึงเมื่อปี2514กับสามเณรสมัยนั้นป่ายังไม่ถูกถางมากขนาดนี้ประชากรก็ประมาณ20ล้านมันหนาวมากกว่าปัจจุบันเดือนกุมภายังหนาวอยู่มาปฏิบัติเข้าเดือนที่3เลยบอกกับเณรว่าโอ้ยเณรเออถ้าอยู่บ้านนอกบ้านป่าที่เราอยู่กันที่มันมีความเจริญกว่านี้สักหน่อยแกงอย่างนั้นอาหารอย่างนั้นเราจะได้บริโภคพอมีกำลังปฏิบัติธรรมน้อเนนทีนี้ได้ข้าวเปล่าได้ข้าวเปล่านานแล้วก็พูดแค่นี้ก็ปฏิบัติต่อไปวันหลังไปบิณฑบาตก็ได้แกงอย่างที่ว่าได้ของหวานตามมาปฏิบัติต่อไปตอนบ่ายมีเทพธิดานางหนึ่งนุ่งผ้าตะไบเหมือนผ้าไหมแต่งามแต่งละเอียดประยับจนบ่ายงอหัวเข่าเหาะอ้อมทางจงกรมพนมมืองามงามมาหยุดอยู่หน้าทางจงกรมด้านหนึ่งหลวงปู่ก็ถามแม่นางเป็นใครมาจากไหนดูเหมือนจะไม่มีในโลกมนุษย์ทำไมถึงลอยได้ทำไมถึงงามยิ่งกว่าคนในโลกแสงประกายระลึกไปยับเธอเป็นใครเล่านางพนมมือคุกเข่ากับดินตอบลูกเอ๋ยแม่ชื่อว่าสุชาดาอยู่ภูกระดึงนี่หมื่นกว่าปีแล้วแม่ศรัทธาเห็นลูกกับเนนปฏิบัติธรรมแม่มีความสุขที่ลูกแผ่เมตตาออกไปว่าแม่นั่นเขาอายุหมื่นปีเรียกพี่ตุหลวงปู่นั้นว่าแม่เพราะพี่ตุนั้นอายุไม่ถึงหมื่นปีเด้แต่เทวดานางฟ้าตัวนี้เทวดาผู้หญิงนี้อายุหมื่นปีจะพ่ออยู่ในภูกระดึงเกิดก่อนพระเจ้าที่จะตรัสรู้อีกนั่นแสดงว่ากลิ่นนั้นหอมทวนลมกลิ่นของตินอย่างพระคุณเจ้าที่มานี้กับผมเองนั้นโอ้ยน้อมใจเชื่อศรัทธาในปฏิปทาเหล่านี้ผมก็เข้ามามากตั้ง50 กว่าครั้งก่อนจะหมดกำลังเป็นภูมิแพ้นี่พอใจในการเข้าปริวาสมากๆแต่จะไม่สงสัยในศีลแต่จะเข้าเพื่อให้ครูบาอาจารย์นั้นท่านพาทำบังคับตัวทางอ้อมเจ้าของเป็นคนที่ดื้อไม่ขยันพอต้องอาศัยครูบาอาจารย์ท่านกระหนาบเอามันก็ได้ประโยชน์เหมือนคนไข้ที่มันอยากฉีดยาโรคกำเริบแรงพ่อกับแม่พี่เลี้ยงต้องจับแล้วก็ให้หมอฉีดยาพอฉีดเสร็จจะปวดพักหนึ่งต่อไปยาก็จะเข้าไปละลายโรคให้มันเบาก็จะหายจากโรคก็เหมือนกันผมเองคิดอย่างนั้นเข้าปริวาสนี่แต่ของขี้เกียจเจ้าของดื้อไม่อยากปฏิบัติไม่อยากภาวนานี่บางสมัยนี่
เข้าปริวาสเขาพานั่งพาเดินพาตื่นนั่งตามความสั่งเพ่งดูอารมณ์มันก็ค่อยๆเย็นลงเย็นลงลงก็เลยเกิดความพอใจถูกใจสงบใจก็เลยดีใจว่าโอ้ยปริวาสนี่ประโยชน์หลายหลายน่ากราบน่าไหว้พระคุณเจ้าที่เข้าปริวาสนี้ให้มาชำระมนทินล้างความตรงใจมาซ่อมจิตซ่อมใจเพื่อต่ออายุพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่หอมได้ทวนลมหาได้ยากเด้หายากมากๆดังนั้นการปฏิบัตินั้นก็อย่าท้อถอยของมากมาจากของน้อยเริ่มต้นจากเดี๋ยวนี้แหละต่อไปภายหน้ามันจะใหญ่เองกับผมเองนั้นเป็นผู้ที่โง่โง่แล้วก็ดื้อก็เลยต้องอาศัยการข่มเจ้าของเมื่อฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมในปริวัติกรรมมีศรัทธาแล้วเริ่มตั้งสัจจะตั้งความอดทนตั้งความเพียรปฏิบัติทีนี้ก็เริ่มหิวการปฏิบัติมาตั้งแต่พรรษาที่สองปัญหาแรกเข้าปริวาสแล้วเหมือนกับหิวน้ำหน้าแรงที่มันกระหายอยากจะวิ่งไปกระโดดน้ำตูมนะชอบหลบปฏิบัติหลบตามศาลาหลบตามโบสถ์เดินจงกรมนั่งภาวนาแบบทำแบบฟ้าไม่ร้องแต่ฝนตกคือไม่คุยให้ใครแม่ใครเห็นง่ายๆชอบขโมยทำไปทำมาก็เริ่มได้หลักใจมีกำลังใจอ่อนๆก็พอใจในปฏิปทาหน้าที่อันนี้ไม่ยอมเป็นผู้ที่จะรักษาวัดดูแลวัดถึง19ปีปีที่12นี่หนัก11ก็หนักเฉพาะปีที่10หนักอยู่4เดือนทำความเพียรต่อเนื่องกันไปปีที่11ก็หนักวันพระทุกวันพระจะอยู่สว่างเดินจงกรมนั่งภาวนาอดข้าวจากวันพระหนึ่งไปอีกวันพระหนึ่งไม่ต้องมีน้ำปานะต่อมาก็3วันฉันทีหนึ่งเว้น3วันฉันทีหนึ่งโดยอยากอบรมเจ้าของให้มันรู้ว่าทำไมใจมันดื้อนักมันหยาบนักโดยไม่มีน้ำปานะตั้งแต่จะข่มเจ้าของปีที่12มันเร่งมากพอเดินจงกรม2ทุ่มมันอยากนั่งจนเกินประมาณมันแปลกใจมากทำไมมันอยากนั่งเหลือเกินพอนั่งปั๊บงอขาเกือบไม่ทันจิตมันรวมแวบตะวางจ้าเหลือตัวรู้ตัวเดียวลมหายใจหายหมดร่างกายไม่มีจีวรไม่มีต้นไม้ภูเขาไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์มีเสียงก็ไม่มีเงียบรู้ตัวรู้เด่นอยู่อย่างเดียวนานถึงถอนขึ้นมาค่อยๆถอนช้าๆไอ้รู้โอ้เอกคตารมอารมณ์หนึ่งเดียวกับตัวหนังสือกับของจริงคนละอย่างกันคนริ้วๆเลยมันเด่นมากสะอาดมากสว่างมากเย็นมากตุกมากนิ่มมากได้หลักใจมากแรงมากแค่ก็พักจาก30ชั่วโมงมันกลับตายแล้วฟื้นใหม่ดูในฐานะอย่างหนึ่งยิ่งเร่งความเพียรสนุกแค่นี้ต้องการสอนตัวเองต้องการที่จะสู้ที่ว่าเราแพ้กิเลสมานานแล้วยังไม่บรรลุธรรมแต่ก็สู้เพราะมันเหลือเวลาไม่นานนี่ไม่ถึงร้อยปีนี่เคยพูดกับพระว่าโอ้ถ้าเกิดทันพระเจ้าองค์ก่อนนู้นอายุ 70,000 ปี 80,000 ปีนี่คงจะหลบเข้าป่าทีละ500ปีกลับมาหาเพื่อนสักครั้งแต่เนี่ยอายุน้อยนิดเดียวเราทั้งหลายนิดมากๆแค่80ปีโดยประมาณที่นั่งนี้จะไม่ถึง80ปีซ้ำพี่เกิดรุ่นหลังนี่แต่เวลาน้อย
จึงมีพุทธภาติที่ว่าโยจะวัจตังชีเวทุตีโลเอตมาหิโตเอกาหังชีวิตังเตยโยตีละวันตัตตชายิโนมีชีวิตผ่านมา100 ปีแต่ไม่มีคุณค่าถ้าไม่รักษาติดไม่พร่ำเพียรภาวนาเพียรเพ่งพิจารณาสู้ชีวิตเพียงวันเดียวคนเดียวของผู้ไม่ประมาทนั้นไม่ได้ของผู้รักษาติดนั้นไม่ได้100 ปีอยู่แบบประมาทตู้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พระคุณเจ้าอยู่นี้เพียง1 วัน 1 คืนไม่ได้และพิจารณาเปลี่ยนเพ่งดูลมหายใจเข้าออกแม้นปฏิวัติชั่ว9 คืน 10 วันนี่แหละมีค่ากว่าการไปอยู่แบบประมาทปล่อยปละละเลยตัวเองตั้ง100 ปีจึงมีกำไรชีวิตไม่ธรรมดาจึงมีคำพระพุทธภาษิตที่กล่าวว่าสีหลังเตตุมเหสักโขสีหลังคันโทอนุตโตสีหลังวิเลปนังเตถังเยนายาติที่โตที่ถังแปลว่าตินเป็นสะพานข้ามฟากที่มั่นคงแข็งแรงตินมีกลิ่นหอมอันเยี่ยมตินเป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐสุดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยตินย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกสารทิศตินมาจากสทลาตะละอีลอลิงมาจากทิลามาจากหินความหมายหินนั้นฝนจะตกใส่จาก100 ปีก็เฉยแต่ตกเป็น1,000 ปีก็เฉยคนจะไปเหยียบก็เฉยจะยืนไปเยินยอก็เฉยจะด่าก็เฉยจะขี้ใส่เยี่ยวใส่ก็เฉยนั่นคือความหนักของหินความทนของหินความแกร่งของหินมาย้อนดูพ่อขาวแม่ขาวใจหินพระเนนใจหินที่บวชแล้วในพระพุทธศาสนานี้คอยเป็นเช่นที่ว่าใจหินจริงๆสู้แบบใจหินปฏิบัติแบบหนักแน่นแข็งแกร่งอดทนยังมนุษย์ใจหินทั้งหลายเขาเก่งกับการเข่นฆ่าเก่งในการทำชั่วเก่งในการที่จะเข้าคุกเข้าตารางเขาก็เก่งกันมามากในโลกเก่งกันมาหลายจะชกจะต่อยจะทะเลาะจะกินของเมาเขาเก่งหมดแต่ฉะไหนการเก่งในการฆ่ากิเลสเก่งในการอบรมตนเองเก่งการรักษาศีลเก่งการเก็บสัมภาระซึ่งทำนี่เราจะเก่งบ้างไม่ได้บ่พระพุทธเจ้าพระองค์เก่งมาแล้วเป็นยอดมนุษย์พระอรหันต์เจ้าพระองค์เก่งแล้วยอดมนุษย์เราจะกลายเป็นเศษมนุษย์จะไม่เป็นยอดมนุษย์เขาบางบ่ในชาตินี้เกิดมาแล้วทันพระพุทธเจ้าท่านคำสอนท่านศาสนาและมีโอกาสได้บวชแล้วนี่เราจะเป็นเศษพระเศษพวกขาวเศษแม่ขาวเศษเนนเป็นพระใจปลาติวใจปลาส้อยพวกขาวแม่ขาวใจปลาติวใจปลาส้อยจะไม่เป็นคนใจหินนักบวชใจหินภิกษุใจหินพวกขาวแม่ขาวใจหินอย่างนั้นไม่ได้บ่จึงเป็นสะพานข้ามฟากจะผ่านข้าวแม่น้ำโขงจากหนองคายเวียงจันทน์เนี่ยราคา600 ล้านก็มีหินผสมกับปูนนั่นแหละปูนเขาบดละเอียดมาจากหินภูเขาผสมยิบซ้ำใช้ความร้อน10,000 กว่าองศาผสมน้ำทรายเหล็กหินที่เขาบดเป็นก้อนกลายเป็นซีเมนต์คืนชีพเครื่องเกาะและเป็นหินอีกรอบหนึ่งรถไฟวิ่งตรงกลางรถยนต์วิ่ง2 ฟากข้ามแม่น้ำโขงถ้าเอาไม้ไผ่ไปทำเนี่ยรถไฟจะวิ่งได้ไหมยากไม่กี่ปีก็ผุการปฏิบัติแบบโยโย่ใหญ่ๆจิ้มจิ้มดูดดูดเหมือนกันประโยชน์มันน้อยอย่าเอาแต่การรักษาศีลเป็นเครื่องอ้างไม่ใช่ว่าไม่ดีดีขอยอมรับว่าดีมากๆแต่จะดีกว่านั้นอีกคือยิ่งกว่าศีลจะไม่ดีป่ะดังนั้นจะขอเล่าให้ฟังสักเรื่องพระพุทธเจ้าเคยกล่าวกับนางวิสาขาเนืองๆว่าวิสาขาโอโบตรอันประกอบด้วยองค์8นั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่วิสาขา
องค์แปดประการเป็นไฉนอ่านเอาเองถ้าทิ้นแปดนั่นแหละไม่ต้องบอกย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่วิสาขาพระราชาผู้เป็นอินทราบดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนื้อเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนื้อผู้อื่นแห่งชนบทใหญ่ที่หกแฟนคือ1อังคะ2มกทะ3กาตีตีโกตละ5วัจจี6มัลละ7เจตี8วังตะ9โกรุ10ปัญจาละ11มัจจะ12ตุระเตนะ13อัตตกะ14อวันตี15คันธาระ16กัมโพชะการครองราชของพระราชาพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงเที่ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8องค์วิสาขาพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่านี้มีความยิ่งใหญ่อย่างไรมีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วมหาปริณายกแก้วแก้วมณีจักรแก้วบุญของพระเจ้าจักรพรรดิจะโผล่ขึ้นจากแผ่นดินจะลอยไปในอากาศยามราตรีจะแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ชาวบ้านชาวนาชาวสวนคิดว่าพระอาทิตย์ขึ้นก็รีบไปทำนาทำเกษตรกรรมนกบินออกจากรังไก่ออกหากินแต่ที่แท้คือจักรออกจากแผ่นดินในยามราตรีแต่มันแจ้งเหมือนดวงอาทิตย์ลอยไปที่ไหนก็ตามไปยกเขายกเมืองให้หมดเขาไม่มีใครกล้าต่อสู้นี่อนุภาพของพระเจ้าจักรพรรดิช้างแก้วขี่อ้อมแคว้นที่หกแคว้นเหาะกลับมาตู่พระราชวังหลวงฉันพระกยาหารทันอึดใจหนึ่งมาแก้วเหมือนกันจะขี่อ้อมเหาะอ้อมที่หกแคว้นกลับมาถวายพระกยาหารชั่วอึดใจหนึ่งที่นครหลวงนางแก้วนางไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักไม่ดำนักไม่ขาวนักหน้าหนาวผิวนางจะอุ่นหน้าร้อนผิวนางจะเย็นเวลาพูดปากจะหอมเหมือนดอกมะลิดอกพิกุลนี่คือบุญของนางแก้วคู่พระเจ้าจักรพรรดิขุนคลังแก้วเวลาขี่เรือไปในน้ำต้องการทรัพย์มาทำบุญนี่ให้มองดูจะรู้ว่าตรงไหนมีขุมทรัพย์มีทองคำมีเพชรมีพลอยให้ทหารลงไปตักขึ้นมาทำบุญเดินบนแผ่นดินคุณคลังแก้วจะมีตาทิพย์แผ่นดินหน้าที่ใดจะมีขุมทรัพย์จะรู้แล้วบอกทหารหยุดแล้วขุดออกมาให้พระเจ้าจักรพรรดิไปทำบุญมหาปริณายกแก้วบริหารแทนหมดทุกอย่างแก้วมณีจะมีบอกสมบัติคุ้มสมบัติอยู่ในพระราชวังจะตักมาทำบุญตักเท่าไหร่แจกเท่าไหร่ไม่หมดมีฤทธิ์สี่ประการอายุยืนหนึ่งรูปงามหนึ่งเสียงเพราะหนึ่งประชาชนเห็นแล้วไม่เบื่อตาหนึ่งนี่คือฤทธิ์พระเจ้าจักรพรรดิด้วยบุญฤทธิ์ของพระองค์อายุยืน 80,000 ปีบ้าง 70,000 ปีบ้าง 60,000 ปีบ้าง 50,000 ปีบ้าง 40,000 ปีบ้าง 30,000 ปีบ้าง 20,000 ปีบ้างอย่างต่ำนี่คืออนุภาพของพระเจ้าจักรพรรดิแต่แล้วคุณค่าที่ว่านี้เทียบอุโบสถยังไม่ได้เท่าเที่ยวที่16เงิน16บาทนี้แยกมา1บาทแบ่งคน16คนได้คนละ6สตางค์พระเจ้าจักรพรรดิมีค่าเท่ากับเงิน6สตางค์แต่พ่อขาวแม่ขาวถือโบสถ์ตินั้นได้เต็มๆคนละ16บาท16แบ่งออก1เที่ยวใน16ส่วนแยก16คนอีกย่อยหนึ่งอานุภาพพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีความยิ่งใหญ่น้อยกว่าโบสถ์แค่6สตางค์เลยพระเจ้ากล่าวว่าวิสาขาอายุ50ปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชมีอายุ500ปีทิพย์เท่ากับ9ล้านปีของมนุษย์อายุ100ปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวประดึง
มีอายุ 1,000 ปีทิพย์เท่ากับ36ล้านปีของมนุษย์อายุ200ปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามามีอายุ 2,000 ปีทิพย์เท่ากับ146ล้านปีของมนุษย์อายุ400ปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตมีอายุ 4,000 ปีทิพย์เท่ากับ576ล้านปีของมนุษย์อายุ800ปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดีมีอายุ 8,000 ปีทิพย์เท่ากับ 2,300 ตีล้านปีของมนุษย์อายุ 1,600 ปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตวัตวัตดีมีอายุ 16,000 ปีทิพย์เท่ากับ 9,216 ล้านปีของมนุษย์ดูก่อนวิสาขาผู้ใดถืออโบตตินอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นเมื่อแตกกายทำลายขันธ์ดับชีพจากโลกนี้แล้วย่อมขึ้นสู่สวรรค์6ชั้นที่กล่าวมานี้แล้วแต่ว่าใครจะรักษาได้สม่ำเสมอได้ไปตุดต่างกันอย่างไรรักษาได้น้อยหน่อยก็เข้าตะวันชั้นจาตุมเล่าว่าดึงยามาชั้นต่ำๆรักษาได้สูงหน่อยก็ขึ้นตะวันชั้นกลางๆหรือชั้นยอดใน6ชั้นโอ้มันนานโพดพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยรักษาตีน8ได้เดี๋ยวขึ้นอุโบสถอาตมากลัวมันไปแช่อยู่แล้วแต่จะชอบก็เอาไม่ว่าดอกอาตมาไม่ชอบมันแช่ไปนานเกินอาตมาชอบมนุษย์มันเร็วดีเร็วกว่าเอ้าจากนี่ไปเนี่ยตอนนี้อายุคน75ปีโดยประมาณเด้ข้างพุทธเจ้าพระองค์จนชีพอยู่นั้นมี100ปีเป็นประมาณ100ปีผ่านคนอายุจะลดลง1ปีบัดนี้ผ่านมา 2,500 ปีลดลงมาแล้ว25ปีจากนี้ไปอีกลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงอายุ10ปีตาย5ปีแต่งงานมีผัวมีเมียต่อไปน่าจะเกิดมิกสันยีเกิดสัตตันตรกับคนจะสำคัญว่าเป็นอาหารซึ่งกันและกันจะจับอาวุธจับท่อนไม้จะเห็นฆ่ากันยุคนั้นไม่มีศีลไม่มีกฎหมายไม่มีเศรษฐกิจไม่มีการคลังคนจะเสพกันพ่อเสพลูกลูกเสพพ่อแม่เสพลูกลูกเสพแม่พี่เสพน้องน้องเสพพี่จะเหมือนไก่เหมือนแพะเหมือนสุกรเหมือนตุนักเหมือนปัจจุบันนี่แหละแม่ไก่ผสมพันธุ์ตุนักผสมพันธุ์เขาไม่อายดิยุคนั้นที่ว่านี้5ปีมีผัวไม่เมีย10ปีแก่ตายนี่ยุคมิกสัญญีกำลังจะเริ่มล้างโลกจะฆ่ากันอยู่7วันแล้วจะล้างโลกคนที่มีบุญค้างอยู่ก็จะหนีเข้าต้นไม้ใหญ่นี้เข้าซอกถ้ำซอกผา7วันก็ออกมาฝนจะตกมาล้างซากศพอยู่7วันคนทั้งหลายจะสวมกอดกันโอ้พวกเราผู้เจริญเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญที่เราไม่ฆ่ากันตายเพราะเรามีตินหนูเราไม่บิดเบียนกันหนอก็ตั้งกฎกติกาว่าต่อไปนี้เราจะไม่ฆ่ากันหนึ่งไม่ฆ่าตัดอื่นหนึ่งไม่ขโมยของกันและกันหนึ่งไม่นอกใจผัวเมียกันและกันหนึ่งไม่พูดเท็จต่อเตียดคำหยาบเพ้อเจ้อหนึ่งไม่เตพของเมาหนึ่งก็เคยตีหน้าตั้งกันเองตอนนั้นลูกเกิดมาจาก10ปีตายเป็น20ปีตายหลานเกิดมาจาก20ปีตาย40ปีตาย80ปีตาย160ปีตาย320ปีตาย640ปีตาย1280ปีตายขึ้นจนถึง 100,000 ปีตายถอยลงมาใหม่ถึง 80,000 ปีตายยุคนั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเมตไตรจะมาบัติขึ้นในองค์ที่5ในพัตตกัปนี้คำนวณทั้งขึ้นทั้งลงแล้วประมาณ10ล้าน 2,700,000 กว่าปีใน10ล้านปีทรมานแค่ไหนพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยถ้าเกิดซ้ำเกิดซากเกิดซ้ำเกิดซากนี่
เกิดเป็นคนขอทานบ้างตาบอดสองข้างบ้างติดคุกตลอดชีวิตบ้างเป็นอัมพาตบ้างโรคร้ายแรงบ้างชื่อว่าชาติปีทุกขาความเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปสิบล้านสองแสนเจ็ดพันกว่าปีมันจากกี่ชาติจะต้องทรมานในวัฏฏะเราก็เลยมาปฏิบัติธรรมไม่ย่นภพย่นชาติให้ปฏิบัติในอานาปานสติภาวนาลมหายใจเข้ารู้ออกรู้หรือเข้าพูดออกโทหรือจะยุบหนอพองหนอตัมมาอรังก็แล้วแต่ใครจะถนัดมันเป็นการประคองจิตบังคับจิตเพื่อหลอกล่อจิตให้มันเชื่องแม้ว่าจะประคองจิตบังคับจิตหลอกล่อจิตแต่ต้องมีความเพียรเนี่ยมีความตั้งใจตั้งสติจริงๆเนี่ยมันจะอะไรก็ช่างพัดลมจะดังตุ๊กแกจะร้องตัวนักจะเห่าคนจะคุยกันรถจะวิ่งฟ้าจะผ่าฟ้าจะร้องอันนี้อย่าไปสนใจให้ตั้งสติตั้งสัจจะตั้งความอดทนตั้งความเพียรประคองดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้เข้าพูดออกโทพูดโทที่ปลายจมูกสองข้างเบาๆอย่าไปบังคับลมมันลืมก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่อย่าไปปฏิบัติเพื่อหวังดูเลขดูหวยดูตะวันดูนรกดูเทวดาดูใจคนอื่นอันนี้ไม่ถูกมันเป็นการส่งจิตออกนอกไม่ใช่ปัจจุบันธรรมแต่ทำปัจจุบันธรรมนี้ดีกว่าให้รู้ปัจจุบันธรรมจริงๆแต่ก่อนจะรู้มากจิตต้องรวมก่อนจิตจะรวมก็ต้องสู้เวทนาก่อนเวทนาตัวปวดตัวแสบตัวทรมานนี่เปรียบเหมือนขุดบ่อน้ำเจอหินด่านเจอกรวดธรรมดาเจอทรายธรรมดาพอขุดได้แล้วเจอหินด่านมันแกร่งแค่แฉลงกระแทกมากๆแต่ลูกหินด่านปั๊บมันจะไปเจอน้ำใสบ่อน้ำลึกกว้างถ้าใครนั่งแผดเผาเวทนาได้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งมันชนะเวทนาเห็นเวทนาดับรู้ว่าโอ้มันไม่เที่ยงเนาะเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงเห็นของจริงไม่เห็นแต่ในธรรมวัดเช้าในธรรมจักแต่เห็นของจริงด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นจิตจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเวทนาดับมันจะเย็นเหมือนร่างทั้งร่างเป็นน้ำแข็งทั้งก้อนเย็นกระทั่งขนตากระทั่งเส้นผมเวลามันดับนั่งตั้งสัจจานั่งอธิษฐานนั่งตะวันคาตาบางองค์นี่ดับแล้วก็เย็นเย็นจนหนาวสั่นสะท้านถ้ามากๆเข้าแล้วก็จะถอนมาโดยปกติได้หลักใจมีความอาจฐานฮึกเหิมกล้าที่จะทุ่มเทชีวิตนี้ยอมเป็นพุทธัสสาหัตตมิทาโตว่าพุทโธเมตามิกิตโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมิอิตระเนื้อข้าพเจ้าเอเตนตัจวัชเชนวัตเถยังตัตถุสาตนีด้วยการกล่าวคำตัดนี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาความหมายที่ประกาศธรรมเย็นก็จะเป็นผลน้อมสู่ใจแต่ถามตัวเองดูที่ว่าเราเป็นทาสกิเลสหรือทาสพระพุทธเจ้าทาสพระธรรมทาสพระสงฆ์ถามดูถ้าขี้เกียจขี้ค้านทำจิ้มๆดูแสดงว่าเป็นทาสกิเลสไม่เป็นทาสพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถลบตั้ง3ครั้งก่อนจะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติจนสลบนะไม่ใช่ว่าสลบเพราะใครไปทำร้ายนะมันหนักแค่ไหนมันสลบดูเถอะการต่อสู้จิตใจเจ้าของที่มีกิเลสเป็นเจ้านายนะโถมันเป็นเจ้าวัฏจักรเจ้าวัฏจิตครองใจตัดมานานแล้วมันครองบัลลังก์จิตใจอันนี้มานานเป็นจอมกษัตริย์ที่บัญชาการมานานแล้วเรามาตั้งท่าเตรียมจับอาวุธพุทโธธัมโมสังโฆเพื่อจะสู้เพื่อจะขับไล่กองทหารบริวารก่อนเนี่ยมันมีทหารล้อมหมดเนี่ยต
้องทะลุไปถึงจอมกษัตริย์ใหญ่คืออวิชชาตัณหาอุปาทานตัวสุดท้ายนู่นเด้เราฆ่าความไม่มีศรัทธาออกให้มีศรัทธาเปี่ยมล้นในใจฆ่าความขี้เกียจออกฆ่าความรำคาญออกฆ่าความลังเลออกปฏิบัติให้มากเข้ามาเข้าบริวารมันนี่มันจะกลางกันเราหมู่พวกนี้ด้วยความหนักแน่นเหมือนหินแกร่งเหมือนหินแข็งเหมือนหินทนเหมือนหินใจแข็งตัดจะแข็งความเพียรแข็งอดทนแข็งปฏิบัติทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางคืนมีเวลาทำไปทำไปทำไปเวลาที่เหลือนี้ให้เกิดคุณค่ากับการอบรมตนเองปฏิบัติตนตัวเองเพื่อการรู้ธรรมให้เกิดธรรมริษฤทธิ์แห่งธรรมปัญญาริษฤทธิ์แห่งปัญญาให้ตะกัดกั้นเผาผลาญทำลายล้างเข็นฆ่าศัตรูคือกิเลสนี้ออกจากใจให้ได้ไม่มีใครฆ่าให้ได้แต่ฆ่าตัวเองอย่าส่งจิตออกนอกเดินจงกรมก็เหมือนกันให้ดูขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายตลอดลืมก็ตั้งลืมก็ตั้งลืมก็ตั้งมันจะฟุ้งซ่านก่อนใหม่ๆเหมือนกับปลาที่มันเคยอยู่ในน้ำประจำนี้มองดูมันเหมือนจะไม่มีแรงพอไปต้องตัวไปจับมันมันจะดิ้นพรวดตักขึ้นนอกผิวน้ำมียอไปยกทวิงไปยกนี่ดิ้นแรงมันจะหนีไปหาน้ำมันกลัวมันจะตายจิตที่มีกิเลสครอบงำเหมือนกันถูกพุทโธบังคับการเดินจงกรมบังคับมันจะฟุ้งซ่านแรงจะรำคาญแรงจะเบื่อหน่ายแรงขี้เกียจแรงนั่นแหละมันกำลังดิ้นแล้วก็ทนข่มมีสัจจะมีความเพียรสู้ไปถ้าสู้ไม่หยุดมันกว่าที่ทำให้มันอ่อนล้าไม่หยุดปฏิบัติพุทโธตลอดลมหายใจเข้ารู้ออกรู้ตลอดนะยุบน้องต้องนอนตลอดเท่ากันวิทย์น้ำออกจากหนองทำบ่อยเข้าวิทย์น้ำจะค่อยๆแห้งลงจากน้ำที่ขุ่นบางตัวปลานะจะเห็นหลังปลาเมื่อเจอหลังปลาตัวไหนมันดิ้นแรงตัวไหนดิ้นค่อยเพราะปลาไม่มีน้ำจะวิ่งขึ้นโคกยากก็ต้องจับง่ายกว่าเดิมพอเห็นแล้วจะฉมวกแทงจะฟันจะตีจะเอาตัววิ่งไปตัดก็ง่ายเพราะเห็นหลังปลาเนี่ยเหมือนกันเจริญอาณาปานสติภาวนาดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้จิตจะค่อยอ่อนลงละเอียดลงเย็นลงสงบลงจะเห็นอารมณ์คิดชั่วรู้คิดดีรู้ดีใจรู้เสียใจรู้รำคาญรู้เบื่อหน่ายรู้ปุ้งต้านรู้ขี้เกียจรู้ตัวร่านอยากรู้ตัวดื้อด้านรู้ไปหมดมันเห็นหลังปลาหมดก็จัดการกับมันด้วยปัญญาในปัจจุบันนี่แหละคือการต่อสู้ของกิเลสภายในใจเจ้าของมันต้องเห็นถ้าไม่เห็นทำไม่ได้ดิเหมือนเพชรเขาอันตราซาวฉายรังสีหรือว่าเขาเอ็กซเรย์ร่างกายคนป่วยเขาจะรู้จุดบอดของที่เกิดการจะต้องแก้ไขคือโรคเชื้อโรคบางอย่างต้องใช้กล้องขยายถึง 8,000 เท่าจะรู้ว่าโรคเป็นสีอย่างไรมีโครงสร้างเนื้อตัวอย่างไรก็จัดยาไปถูกกับโรคเพราะรู้เชื้อโรคแล้วเหมือนกันเราต้องรู้กิเลสเนี่ยเหมือนกับตำรวจที่ไปจับโจรนั่นแหละถ้าไปผูกตาแล้วก็วิ่งหาโจรมันจะเห็นโจรหรือไงเพราะตาไม่สว่างเราก็ต้องมีตาสว่างมีกำลังวิ่งจับโจรทันรู้ว่าหูก็ไวกับโจรด้วยโจรมันเสียงดังที่ไหนอยู่ด้านไหนบางต้นไม้ต้นไหนมันอยู่จอมปลวกจนมันจะรู้เห็นแล้ววิ่งให้มันทันจับให้มันทันกำลังต้องถึงโจรเหนือโจรด้วยกำลังศีลสมาธิปัญญาต้องเหนือกิเลสได้ที่นี่ศีลต้องหนักสมาธิต้องหนักปัญญาต้องหนักปฏิบัติให้มันหนักจนเกิดตัดธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้มีธรรมโมกุโลกัปตนาตตทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วในโลกอบายภูมิในเปรตอสุรกายเดรัจฉานนรกอันนี้ก็เป็นภพภูมิอีกอย่างนึงแต่โลกปัจจุบันโลกที่ชั่วโลกอารมณ์โลกในตาห
หูจมูกลิ้นกายตรงไปสู่ใจโลกที่ชั่วเหล่านี้แหละมันจะทำให้ใจไม่สงบเกิดความฟุ้งซ่านตาเห็นเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเหยียดหยามบ้างดูถูกบ้างด้วยตาเห็นนี่แหละให้รู้ทันมันการพอใจไม่พอใจอยากได้มันอยากได้ชมไม่ชมเหยียดหยามไม่เหยียดหยามรู้หูฟังเหมือนกันเพราะพริ้งมากก็หลงไม่เพราะพริ้งมากเผ็ดร้อนมากก็รำคาญเบื่อหน่ายขัดเคืองตรงมาใจมันก็รู้อีกโลกที่ชั่วนี่มันปรากฏขึ้นจมูกล่ะถูกกลิ่นพอใจก็ลงเคลือบเคลิ้มกลิ่นไม่พอใจก็ขัดเคืองอึดอัดขยะขยงก็รู้ทันทั้งสองอย่างพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจลิ้นสัมผัสรสทุกอย่างที่เข้าไปในลิ้นน่ะจะเป็นของที่เคี้ยวของที่ดูดดื่มก็ตามมีสติสังเกตมันกายถูกความร้อนถูกความหนาวถูกความเย็นจับสัมผัสทั้งอ่อนทั้งแข็งก็รู้กายสัมผัสแล้วมันตรงที่ใจมันรู้ทันหรือไม่ว่าพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจรู้เมื่อรู้เหล่านี้ชื่อว่ารู้ในโลกที่ชั่วทันในโลกที่ชั่วเป็นธัมโมกุโลกัปปตนาตัตถาริธารีเป็นธรรมตรงไวซึ่งผู้ตรงธรรมจากการตกไปตัวโลกที่ชั่วอารมณ์ชั่วก็จะรู้ว่าชาติปีทุกขาการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปเกิดกิเลสที่นี่กิเลสที่มันเกิดในใจรู้การเกิดเห็นการเกิดที่มันเกิดเป็นทุกข์ให้เกิดชาติทุกขาการเกิดสติทุกคราวเป็นสุขร่ำไปสติรู้ทันสติรู้ทันสติรู้ทันเกิดความสุขทุกตลอดให้รู้จักชาติการเกิดชาติความเกิดแห่งกิเลสชาติความเกิดแห่งชาติชั่วเจ้าของมันชาติชั่วอะไรบ้างชั่วขี้เกียจชั่วขี้ค้านชั่วบ้าชั่วดื้อชั่วด้านชั่วลังเลชั่วไม่เอาไหนเลยชั่วแบบไม่สู้เลยชั่วแบบไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชั่วหลายๆอย่างเห็นชาติชั่วเจ้าของนี่คือชาติปิตุขาการเกิดทุกคราวไปทุกคราวไปรู้จักชาติชั่วมันก่อนบวชชั่วกว่านี้ชั่วอะไรบ้างขณะบวชชั่วแบบไหนชั่วเพราะมันหยาบมันฟุ้งซ่านมันเบื่อหน่ายมันรำคาญรู้ไปหมดก็รู้คำว่าชาติชั่วให้ทันกันแบบนี้แสดงว่ามีธัมโมกุโลกัปปตนาตัตถาริธารีเป็นธรรมตรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมใจมันทรงธรรมทรงสติธรรมทรงสมาธิธรรมทรงปัญญาธรรมมันทรงไว้ตลอดก็มีแสงสว่างตลอดวิทย์น้ำออกตลอดเห็นปลาก็จัดการกับปลาตัวไหนมันมีเงี้ยงมีเตยมีน้ำทิ่มแทงมันวิ่งมันซ่านอยู่ในน้ำนั่นทีนี้กับน้ำมันแห้งคือความฟุ้งซ่านมันไม่มีรำคาญไม่มีอดหูไม่มีลังเลไม่มีความอยากทั้งหลายไม่มีน้ำมันก็แห้งปลาก็หยุดดิ้นจิตใจที่ดิ้นตายแต่ก็หยุดคือปลามันเริ่มอ่อนกำลังวิทย์น้ำมันแห้งจากการมันได้คือพุทโธทีเขาวิทย์น้ำไปเรื่อยๆมันพุทโธเป็นกำลังตำรวจที่จะตามจับโจรผู้ร้ายนี่ต้องหนักแน่นต้องไววิ่งให้ทันโจรจับโจรให้อยู่จะฆ่าหรือจะทำอะไรแล้วแต่จะทำเมื่อทันแล้วเนี่ยเมื่อเห็นแล้วสำคัญมันไม่เห็นนี่แหละพุทโธไม่ดีจริงพุทโธไม่ถี่จริงลมหายใจเข้าออกไม่สม่ำเสมอจริงมันไม่เห็นของจริงไม่ทำปัจจุบันให้เก่งจริงๆกล้าจริงๆไม่เห็นของจริงก็เลยชนะตัวเองจริงไม่ได้ต้องแพ้มันแพ้กิเลสการบวชบวชมาเพื่อสู้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้บวชมาเพื่อกิเลสสร้างจรณังคัจฉามิมาเพื่อกราบกิเลสเอาเป็นที่พึ่งนี่พูดนี้ไม่ได้อวดอะไรนะพูดให้ฟังจะเชื่อไม่เชื่อนั้นไม่ได้ว่าเราเคยทดสอบเจ้าของว่ามันหนักพอสมควรหนักมากกับการต่อสู้เนี่ยโอ้ยพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ย
งานอื่นทั้งแบกทั้งหามแต่เช้ายันค่ำทำงานสว่างคาตากลางวันทำทั้งวันก็ว่ามันหนักแต่พอมาทำงานอบรมเจ้าของสอนเจ้าของปฏิบัติเพื่อชนะเจ้าของโอ้ยโคตรพ่อโคตรแม่กิเลสมันร้ายกาจมากๆเลยมันเก่งจริงๆมันตบซ้ายตบขวาถีบหน้าถีบหลังสารพัดที่มันจะย่ำมันจะเอาเปรียบเราเลยเราจะกลายเป็นผ้าเช็ดตีนให้กิเลสกลายเป็นลูกบอลให้กิเลสมันเตะเอาเตะเอามันถีบเราเอาหงายหมามันหลายภพหลายชาติแล้วนี่เราก็ถีบมันบ้างให้มันหงายหมาเราจะหงายมาเป็นหงายแมวแมวจะขวนคืนเนี่ยหงายก็สู้แต่มันตัดเอาหงายหมาเนี่ยหมามันหงายมันแพ้เนี่ยมันจะหดหางหงายไม่กระดุกกระดิกแล้วเราบทวันที่ฟัดกิเลสมันหงายหมาดูบ้างมันทำเราหงายหมามาหลายร้อยชาติแล้วนี่เกิดชาติไหนก็แพ้แพ้ตลอดก้มหัวก้มหน้าก้มตาเคารพมันกลัวมันจะไม่เจริญกลัวมันจะไม่ใหญ่กลัวมันจะไม่มีอำนาจต้องสนองมันหลายอย่างคิดเอาเถอะไม่ต้องบอกก็รู้หรอกไปรับใช้มันเท่าไหร่ตั้งแต่สาวจนแก่ตั้งแต่เด็กจนชรารับใช้มันสารพัดสารพันก้มหน้าก้มตากลัวมันจะไม่เจริญได้มาบวชศีล8แล้วศีลพระแล้วนี่มีโอกาสผงาดแล้วนี่จับอาวุธจังก้าแล้วจะทิ่มจะแทงจะต่อจะตู้จะลุยไม่เท่านั้นเองแหละหรือจะมาเป็นผู้ที่ให้มันเหยียบมันย่ำเหมือนเดิมเป็นรองเท้าให้มันใส่เป็นผ้าเช็ดตีนให้มันเช็ดตีนเป็นตัวมันขี้ใส่ใจทั้งดวงพระทั้งองค์พวกเขาเมื่อต้องควรจะกลายเป็นตัวเป็นฐานให้มันเหยียบย่ำอย่างนั้นบ่พลิกผันฟัดกับมันบ้างยืนยันกับมันบ้างดื้อกับมันบ้างแข็งกับมันบ้างถ้าทู่มาหยุดมันก็ต้องยอมสิว่าทำไม่หยุดก้าวไม่หยุดเดินไม่หยุดต้องถึงปลายทางแล้วก้าวเดินด้วยปฏิปทาในติณฑมาธิปัญญานี้มรรคผลนิพพานรอเราอยู่รอปลายทางอันนี้อยู่ไม่หนีหรอกดรัชาตินี้ก่อนจะตายพระคุณเจ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทำอย่างไรเราจะคว้าเอามรรคผลจะคว้าเอาของยอดของเลิศของดีในศาสนาได้คือทำอย่างไรจะได้เป็นพระโสดาบันในชาตินี้ก่อนจะตายเทศที่ไหนต้องย้ำคำนี้อยู่เรื่อยครั้งพุทธกาลผู้ได้โสดาบันนั้นก็เลือดสีแดงเหมือนกับเราอุจจาระก็กลิ่นเหมือนกับเราโลกใบเดียวกับเราก็เป็นคนเหมือนกับเราทำไมเขาบรรลุโสดาบันได้ไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมไกลสุดขอบฟ้าดอกแต่เพียงว่าให้ปฏิบัติในสี่ความหมายนี้ให้ได้ในสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรตุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วดีมาแล้วหรือยังไม่แล้วถามตัวเองดูใจที่มันเลวคือมันชั่วมันดิบเนี่ยมันดีหรือยังดีตรงข้ามกับเลวดิบตรงข้ามกับสุขถ้าใจมันดิบคือกิเลสมันสิงอยู่กิเลสมีอำนาจอยู่ใจมันดิบเขาจึงให้บวชก็เป็นคนที่สุขใจมันสุขตึกแล้วเป็นลูกที่สุขเป็นทิศที่สุขทิศที่มีปัญญามีฉลาดคือบวชแล้วใจมันสุขก็คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วใจมันสุขออกจากดิบดียังไม่แล้วก็ต้องทำต่อจนมันจะแล้วไม่แล้วชาตินี้ตายต่อไปชาติไหนเอาอีกเพราะดีให้มันแล้วด้วยมันไม่แล้วก็ยังไม่จบเหมือนมะม่วงเคยพูดบ่อยออกจากดอกเข้าไปตู่ช่อเม็ดน้อยเท่านิ้วก้อยนิ้วโป้งมันจะฝาดจะเฟื่อนจะขมจะเปรี้ยวเมื่อในขั้วยังอยู่มันไม่หลุดจากขั้วแล้วมันจะค่อยแปรสภาพแก่แล้วก็เริ่มหามแล้วก็สุกเปลือกก็จะเหลืองเนื้อก็จะเปลี่ยนจะอ่อนกลิ่นจะหอมรสจะหวานมองลูกเดียวเลยแต่มันกลายเป็นลูกสุกเสร็จแล้วเนื้อสุกเสร็จแล้วเปลือกสุกเสร็จแล้ว
จิตอันนี้แหละปฏิบัติดีตุปฏิปันโนปฏิบัติให้มันดีออกจากความดิบไปสู่ความสุขมันดีแล้วความหมายที่สองอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงให้ตรงต่อปัจจุบันธรรมล้วนตรงต่อการฆ่ากิเลสล้วนตรงต่อมรรคผลนิพพานตรงต่อศีลสมาธิปัญญาตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงต่อความหลุดพ้นล้วนนี่คือปฏิบัติตรงไม่แวะซ้ายไม่แวะขวาไม่ปฏิบัติเพื่อจะดูเลขจะดูหวยจะดูสวรรค์ดูนรกดูเทวดาเพื่อจะโด่งดังขับฟ้าขับแผ่นดินเพื่อเป็นเจ้าคณาจารย์ไม่ใช่แต่จะปฏิบัติเพื่ออบรมตนพิจารณาตนสอนตนเองชนะตนเองในสิ่งที่เคยแพ้กิเลสมาเพื่อตรงในธรรมชาติอันนี้ตรงต่อการหลุดพ้นตรงต่อมรรคผลนิพพานความหมายที่3ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเมื่อมันยังไม่รู้เพื่อที่จะรู้จะเดินมากก็ได้นั่งมากก็ได้อดอาหารบ้างก็ได้เพื่อจะให้มันรู้ให้รู้จิตรู้ใจเจ้าของเห็นกิเลสในใจเจ้าของเพื่อจะฆ่ากิเลสในใจเจ้าของนี่มันตายขาดตะบั้นลงต่อหน้าต่อตาบ้างเพื่อจะฝังศพกิเลสเผาศพกิเลสในใจนี้ให้มันได้ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแม้ชาตินี้มันบอบช้ำให้มันตาเขียวให้มันเลือดกลบปากดูบ้างที่กิเลสนั่นทั้งศอกทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งแข้งระดมต่อสู้เขาจนมันตาเขียวบ้างปากเลือดกบปากบ้างกิเลสนั่นให้มันช้ำในบ้างสักทีมันทำเราช้ำมามากช้ำมามากเลยกิเลสนี่เพื่อที่จะรู้อะไรก็ได้เพื่อที่จะรู้แต่ให้มันถูกวันนี้ไม่รู้ก็ออกวันพรุ่งนี้ต่อไปอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเพื่อจะให้รู้ถึงที่ยังไม่รู้เข้าใจถึงยังไม่เข้าใจเห็นถึงยังไม่เห็นบรรลุถึงยังไม่ได้บรรลุเพื่อที่จะเข้าถึงจุดสูงสุดคือการพ้นทุกข์ความหมายที่สี่สมควรแล้วปฏิบัติสมควรสมควรแล้วหรือไม่ที่พ่อแม่ให้ออกบวชคุ้มหรือไม่พ่อแม่ให้บวชมาแล้วนี้บวชมาพ่อแม่สบายใจได้ไหมพ่อแม่ได้บุญได้ไหมนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อเป็นการสมควรในใจเจ้าของว่าคุ้มกับค่าข้าวที่บินบาทจากทิศทั้งสี่เนี่ยกว่าข้าวนั้นจะได้มาเป็นข้าวสารบางคนจนต้องรับจ้างเขาซื้อข้าวสารโอ้แล้วต้องแบ่งออกจากปากลูกปากผัวปากเมียแบ่งออกจากความตนีแล้วมาทำบุญปรารถนาบุญกับผู้ที่บวชในศาสนาตั้งตินแปดตินสองร้อยกว่าแล้วสมควรแล้วรู้ไหมว่าเราเป็นหนี้เขาหรือไม่เป็นหนี้ถ้ากลัวเป็นหนี้ก็ทำให้มันสมควรเบาใจว่าโอ้เราทำแล้วไม่บรรลุก็ได้ทำได้ต่อสู้ได้อดทนได้ภาคเพียรได้แข็งแกร่งคุ้มค่าที่เขาเลี้ยงมาอยู่นี่ก็สมควรถ้าอยากให้พ่อให้แม่ได้บุญก็หนักแน่นด้วยการปฏิบัติเด้อพระคุณเจ้ามีเรื่องเราไว้ที่ภาคกลางตาแปะเตี่ยวมาจากประเทศจีนอยู่กับภรรยาชื่อเซาะกิมถ้าจำไม่ผิดมีลูกชายชื่ออาตงไม่นานแม่ก็สิ้นชีวิตอาตงเด็กผู้ชายก็เป็นเด็กที่ฉลาดหน่อยเรียนหนังสือไทยพูดไทยไปเข้าวัดกับเพื่อนไปเจอผนังบอดเห็นวาดรูปเปรตรูปตัดนรกรูปเทวดาไปถามดวงตาต้นตาในโบสถ์ทำไมมีรูปแปลกๆตาก็เล่าว่ารูปพวกเขาจับน้ำกรอกปากพวกไฟไหม้คือพวกนรกทำชั่วแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกพวกที่เหาะงามๆแล้วเป็นเทวดาทำดีทำบุญเกิดกลัวบาปเอ้ผมยังไม่บาปหรือถ้าผมทำบาปก็บาปนั่นติแต่พ่อผมฆ่าหมูประจำนี่ขายหมูตลอดนี่พ่อผมบาปบาปจะช่วยพ่อผมได้ไหมถ้าเธอจะช่วยเธอก็ต้องบวชตีเนรตรงงั้นบวชให้ผมทีเราบวชไม่ได้ดอกตรงก็ไปถามพ่อก่อนพ่อไม่ยอมให้บวชก็หนีพ่อไปบวชเขียนจดหมายลาพ่อ
กราบเท้าเตี่ยที่เคารพอย่างสูงเมื่อเตี่ยอาจจะหมายฉบับนี้ถือว่าลูกได้ขอลาบวชเนรแล้วขอกับเตี่ยไม่บวชคือจะหมายให้เพื่อนบ้านอ่านให้ฟังก็เสียใจโอ้มีลูกคนสุดท้ายคนเดียวเมียก็ตายไปจะพึ่งลูกคนนี้ไปบวชก็ทำการค้าขายคนเดียวค้าหมูตำเนินตรงก็ปฏิบัติธรรม2 เดือนกว่าพ่อไปตามกระชากมือจะกลับมาบ้านให้ตึกตะบัดหลุดมือพ่อวิ่งหนีเข้าป่าอยู่วัดอื่น7 ปีไปบวชพระต่อมาเรียนที่วัดยานนาวาจบนักธรรมเอกจบปทกลับมาบ้านพ่อให้ศึกอีกก็ตั้งเงินไขว่าพ่อลูกจะศึกอยู่ดอกแต่พ่อเลิกอาชีพฆ่าหมูได้ไหมลูกจะศึกบอกอ้วนเลิกไม่ไล่อ้วนมีเงินเลี้ยงลือมาเพราะอาชีพที่ถูกจริตมากๆอ้วนเลิกไม่ไล่เมื่อพ่อเลิกไม่ได้ลูกก็ยังไม่ศึกพออยู่ต่อมาก็จ้างคนสองคนจะไปตีลูกทุบตีลูกจ้างอยู่หกตำลึงให้พายเรือข้ามฟากเจ้าพระยาไปจับกำลังกวาดลานวัดอยู่อาจารย์ตรงก็ถามว่าทำไมเล่าเตี่ยจ้างให้มาจับท่านไปศึกท่านศึกใจให้ผมบาปเลยจ้างเท่าไหร่แล้วคนละ6 ตำลึงเตือนพระจิกุฎเอา6 ตำลึงเอาไปซะกลับไปสองคนก็กลับไปพร้อมกับเตี่ยก็เสียใจด่าบักใหญ่ก็ไม่ศึกอีกอยู่ต่อมาโจรปล้นเตี่ยเอามีดแทงคอเสียงร้องลั่นอย่างกับเสียงที่เคยแทงคอหมูประจำชาวบ้านที่จุดจะเกียงเจ้าพายุมาหาก็ตายข้างโคกหมูไปตามอาจารย์ตรงจากวัดมาใกล้จะออกพรรษาแล้วมายืนร้องโอ้ยว่าจะตึกเอาเมียไปเลี้ยงเตี่ยมาตายเนาะร้องไห้ตึกอื่นแกก็ไปปลอบลูกกอดลูกเอ้ยพ่อสบายดีพ่อไม่เป็นไรดอกพ่อหายเจ็บแล้วลูกสบายใจเด้อตายแล้วนี่นายยมบาลก็เลยมากระชากไปพาไปก็ไปถึงปุ๊บเตี่ยเอาแปะเป็นอยู่บนโลกทำบุญอะไรไว้บ้างอ้วกไม่ไล่ทำบุญอะไรไว้อ้วกเกลียดพระเห็นพระอ้วกจะอาจยังลากแตกอ้วกไม่ชอบพระถ้าเธอไม่ทำบุญอะไรไว้เธอก็ลงนรกเอ้าเอาอย่าลงนรกเดี๋ยวนี้ว่ะไฟลุกพลึบขึ้นมาร้องตะโกนลั่นเลยพอดีจีวรปลิวว่นมาหมุนมาเลยมาดับไฟพลึบโยมบาลก็ตกใจเอ้าแปะถามทีเจ้าได้บวชไหมอ้วกไม่ได้บวชทำไมเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อ้วกไม่รู้นึกดูใหม่แปะอ้วกนึกไล่เลี้ยวคืออาตรงลูกชายอ้วกอีหนีไปบวกตั้งแต่เป็นเรียงอายุ13 ปีว่าไม่ให้บวกอีก็หนีไปบวกพระต่อว่าให้ตึกอีก็ไม่ตึกโอ้ใช่แล้วแปะลูกชายเจ้าหนีไปบวชอุทิศบุญมาให้เจ้าไฟจะไหม้เจ้าตอนนี้ไฟก็เลยดับจีวรปลิวมันดับไฟเอาละเห็นแก่ลูกชายเจ้าเราต่ออายุให้เจ้าเกิดเป็นคนได้10 ปีจากนี้ไปเจ้าจะต้องฟื้นแล้วก็รักษาศีล8อยู่กับรับใช้พระรับปากได้ไหมไล่พอจะตรวจคืนที่3เสียงเคาะโรงกุ๊กกักก็ไปเปิดโรงดูเห็นตะแป๊กกับพริบตาจับมานั่งแล้วก็แก้ได้มาตาตั้งออกคำแรกน้ำพอดื่มน้ำต้องพอตัวไม่กินแล้วก็ฟื้นก็เล่าเรื่องอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังนี่แหละก็เลยลูกบวชขโมยบวชแล้วปฏิบัติธรรมอาจารย์ตรงปฏิบัติธรรมเคร่งครัดพอต้องควรเรียนจบแล้วปฏิบัติภาวนาน้อมจิตให้บิดามารดาที่แก่ชรามากแล้วก็เลยฟื้นกลับมาแล้วก็เธอทิ้น8เลิกฆ่าหมูรับใช้พระตลอดจนถึง10 ปีก็ตายอย่างที่โยมพระบาลก็บอกแล้วพระคุณเจ้าการบวชก็มีประโยชน์กับบิดามารดาถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วให้ได้ตัวดาบันในชาติปัจจุบันนี้เด้อก่อนจะตาย
ทำให้กิเลสจากใจความโลภความโกรธความหลงหลุดจากใจ 25% ขณะที่บวชถือศีล8นี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ตามลูกหลานก็ตามหรือพ่อคุณเจ้าก็ตามแล้วมีใครมาจ้างว่าให้นับถือศาสนาข้าพเจ้าให้เงินพันล้านถ้าท่านมีตัณหาอาปากง่ามายอมเอาเงินพันล้านจะทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแสดงว่าความโลภท่านเต็ม 100% ไม่หลุดจากใจ 25% ท่านจะงาบเงินพันล้านท่านยังเป็นปุถุชนอยู่เต็ม 100% กิเลสยังเต็มเปี้ยอยู่หนาแน่นหนักเป็นภูเขาใหญ่ๆอยู่ความโกรธถ้าใครมาเย้ยมาหยันมาถูกมาหยามมาด่ามากระแทกแดกดันให้โกรธมันยั่วมาเย้านี่ท่านจะกระฟัดกระเฟียดปากตันตาขวางมือตันพร้อมที่จะจับระเบิดจับอาวุธพร้อมที่จะลุยเถียงทะเลาะไม่ลดลาวาต่อนั่นแสดงว่าความโกรธท่าน 100% เป็นปุถุชนอยู่แต่เมื่อใดเขาด่าปั๊บเขาแกล้งปั๊บเขาทดลองปั๊บเขาเอาเปรียบปั๊บแต่ท่านโอ้ยหลายชาติแล้วที่เราเป็นหนี้เขามาเขาด่าก็จบหนี้กันไปแต่ขอใช้หนี้ยอมไม่ถูกด่าเอาเวเรนะจะตัมมันติเวนะครับด้วยการไม่จองเวนยอมให้ด่าแผ่เมตตาให้ด้วยนะแสดงว่ากิเลสท่านหลุดจากใจ 25% หลงภพหลงชาติหลงวัฏฏะสงสารหลงยศหลงอำนาจหลงชื่อเสียงหลงทรัพย์หลงบริวารโดยไม่นึกว่าโอ้มันจะตายวันไหนเนาะอะไรเป็นที่พึ่งของใจหาได้หรือเปล่าเนาะไม่คว้าเอาหลักใจแต่ไปคว้าเอาของจอมปลอมคือในกินในกามในเกียรติในลาภในยศในสรรเสริญในภพชาติหวังเป็นเทวดาหวังเป็นกษัตริย์หวังเป็นมหาเศรษฐีหลงชาติหน้าต่างๆนานาไม่หวังความพ้นทุกข์หลงแต่ตะกัดกั้นใจว่าโอ้ยเกิดกี่ร้อยครั้งก็ต้องตายต้องแพ้กิเลสอยู่วันยังค่ำอบรมตนพัฒนาตนให้มันเบาจากความหลงตาอย่าแพ้มันเถอะภพชาติทั้งหลายเกียรติทั้งหลายชื่อทั้งหลายทั้งหลายบริวารทั้งหลายบรรเทาความหลงหลุดจากใจ 25% โลภหลุด 25% โกรธหลุด 25% หลงหลุด 25% นั่นแสดงว่าท่านทุกคนเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นพระแท้ๆในพระพุทธศาสนาเป็นพระที่ใจนอนกอดลูกกอดเมียกอดผัวกินข้าวเย็นอยู่แต่ใจเป็นพระทำบาปไม่ลงทำบาปไม่ได้มุ่งมั่นแต่จะทำดีอย่างเดียวจิตจะไหลไปลาดไปเอียงไปโน้มไปเหมือนไม้ที่มันเอ็นอยู่เมื่อรากขาดจะล้มทางที่มันเอ็นเป็นผู้มีสัมโพธิปรายโนเจียงเทียที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าถ้าได้สามประการนี้โลภโกรธหลงหลุดจากใจ 25% เป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาแล้วปิดประตูอบายตูมนรกไม่ต้องตกเดรัจฉานไม่ต้องเกิดเปรตไม่ต้องเกิดอสุรกายไม่ต้องเกิดอย่างช้า7ชาติเป็นเทวดาและมนุษย์ต้องบรรลุธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์เจ้านี่คือจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงตัตนาโดยการถึงที่ตัตนาธรรมคำสอนใจเข้าถึงตัตนาก็เป็นพระโสดาบันพระคุณเจ้าก็ถึงพวกเขาไม่ขาวก็ถึงพระเจ้านี่คือพระแท้ๆของพระศาสนาไม่เสื่อมแก้ผ้าอาบน้ำไม่เสื่อมนอนหลับไม่เสื่อมลอดภูเขาไม่เสื่อมลอดตะพานลอยไม่เสื่อมลอดหัวคณาก็ไม่เสื่อมถูกด่าถูกยอก็ไม่เสื่อมนี่พระประเภทนี้ควรจะเข้าถึงพระก่อนจะตายเด้อก่อนจะตายนี่อาตมากับพระคุณเจ้าจะเป็นพระสมมุติอยู่ได้นี่ต้องมีสังฆาต้องมีจีวรมีสบงนี่ยังไม่ใช่พระแท้เพราะใจยังคาอยู่เมื่อใดใจหมดจากกิเลสในโลภในโกรธในหลงอย่างละ 25% นั้นแสดงว่าเป็นพระแท้ๆเป็นตุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนและเป็นเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสงแท้ๆสงอย่างบริสุทธิ์เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ได้ความเลิศกว่าท้าวสักกะเทวราชยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งกว่ามหาเศรษฐีในโลกคือรวยสัจธรรมรวยคำว่าโสดาบันเป็นพระแท้ในศาสนาไม่ตกนรกนี่เราปฏิบัติมาเพื่อคุณค่าอันนี้เส้นทางอันนี้ปฏิปทาอันนี้
ให้ถึงกระแสพระโสดาบันคือพระนิพพานอย่าต้องย้ำนักย้ำหนาเอาเราวันนี้ใช้เวลามาพอสมควรคงใช้เวลาตอนนี้ขอความงอกงามในอริยะอริยธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงถึงเนื้อถึงที่ควรได้ควรถึงจงบรรลุในถึงที่ยังไม่ได้บรรลุและจงรู้แจ้งในจัตตธรรมคำต่างตอนของพระบรมศาสดาตัมมาตัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกรูปทุกองค์ทุกคนเทอญอาทุก